เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 16:03 น.ชวลิตติงสว.ไม่เห็นความสำคัญสภากรณีโพสต์เฟซบุ๊กแนะ3ฝ่ายรัฐบาลสว.และข้าราชการร่วมมือแก้โควิด16:21 น.ตชด.437ออกลาดตระเวนตรวจสอบช่องทางธรรมชาติรอยต่อชายแดนไทยมาเลเซียทั้งจังหวัดสงขลาป้องกันแรงงานไทยลักลอบข้ามแดน16:38 น.ผู้ว่าโคราชรุดเยี่ยมกลุ่มที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงกักตัว14วันในพื้นที่พิมายพร้อมมอบของอุปโภคบริโภคให้ล่าสุด16:47 น.บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบองหุ้นไทยมีแนวรับ 1,250 จุดแนวต้าน 1,300 จุดจับตาสถานการณ์โควิด-19 ปลดล็อกเฟส2ผลประกอบการไตรมาส1เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up